ีค่ะแดน่าจงจินตนาการนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่อยู่ที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลค่ะรวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่กำลังรับชมเราอยู่นะคะวันนี้เราทำการบรอดแคสต์ผ่านทาง2ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือทาง Facebook และ YouTube ของ Yamaha Society Thailand นั่นเองค่ะวันนี้เราทำการบรอดแคสต์กันแบบสดๆเลยนะคะจาก Yamaha Rider Society ที่เกษตรนวมินทร์ค่ะสำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีอย่างมากนะคะเพราะว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะได้มาร่วมพูดคุยแบบ Exclusive กับผู้บริหารที่มากประสบการณ์แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนั่นก็คือมิสเตอร์ชิเงลหายาคาวะนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดค่ะซึ่งท่านก็ครบวาระดำรงตำแหน่งในประเทศไทยเดือนพฤษภาคมนี้การสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นการสัมภาษณ์แบบ Exclusive ค่ะท่านก็จะมาเล่าให้เราได้ฟังถึงวิสัยทัศน์และที่สำคัญที่สุดนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆในประเทศไทยให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะตอนนี้ท่านอยู่ตรงนี้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมิสเตอร์ชิเงโอะฮายาคาวะท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยท่านรองประธานกรรมการบริหารค่ะสวัสดีครับท่านผู้จำหน่ายทุกท่านนะครับซึ่งหมายรวมถึงผู้จัดการสาขาและพนักงานประจำยามาฮ่าสแควร์ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยกระแสสำคัญก็คือการที่เราร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วยกันต้านภัยโควิดนะครับประเด็นแรกที่อยากพูดคือก็อยากจะขอขอบคุณผู้จำหน่ายทุกท่านนะครับที่เป็นตัวแทนยามาฮ่าในการส่งมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าให้กับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ได้เห็นภาพข่าวมากมายเลยนะครับที่เราติดตามกันมาเป็นที่น่าประทับใจมากเลยว่าถือว่ายามาฮ่าภูมิใจนะครับว่าเป็นบริษัทยานยนต์บริษัทแรกๆนะครับที่เข้าไปหากรมสาธารณสุขนะครับว่ามีอะไรได้บ้างที่เราจะช่วยต้านภัยโควิดหรือวิกฤตหรือโรคระบาด ที่เราระแวงกันอยู่ในช่วงนั้นนะครับก็หลังจากที่ได้หาเรือกับทางผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เรามาคิดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องใกล้ตัวนิดเดียวคือว่ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยต่อสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงแรกๆทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางส่วนกลางก็ใช้ในการไปให้คำแนะนำผู้ที่ถูกกักตัวนะฮะในท้องที่นะครับแล้วก็ระยะหลังเมื่อบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายนะครับปัจจุบันนี้นะก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านี่นะส่งยาส่งเวชภัณฑ์นะครับแล้วประสานงานระหว่างพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ท้องที่ต่างทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจว่ายามาฮ่าของเราก็ได้สร้างประโยชน์นะครับแล้วก็ได้มีผู้หน่ายที่เป็นมีส่วนร่วมแนวหน้าแล้วก็ได้ไปใกล้ชิดกับทางท้องที่ของทุกท่านนะครับผู้หน่ายหลายๆท่านเลยนะครับนะสละเงินส่วนตัวของครอบครัวหรือแม้กระทั่งในรูปบริษัทของผู้จำหน่ายเองเนี่ยนะครับมีน้ำจิตน้ำใจมากเลยแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริจาค ก็ดีหรือแม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งนะครับช่วยคนที่เหลือคนต่างๆนะครับในท้องที่ของท่านนะครับช่วงนี้เป็นภาพที่สวยสดงดงามมากครับแม้ทั้งต่างชาติก็ยังทักกันเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็บ่งบอกถึงความงดงามของจิตใจคนไทยนะครับที่เมื่อมีวิกฤตเนี่ยแล้วก็ช่วยกันตลอดนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับถือว่าเป็นคนพุทธด้วยกันนะก็ถือขออนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากที่ผู้ไหนนี่ก็มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือประชาชนรอบข้างนะครับก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านทำเนี่ยส่งเสริมให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงนะครับและขอให้กิจการที่ท่านอยู่เนี่ยที่ท่านทำอยู่กับยามาฮ่าเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองยั่งยืนต่อไปนะครับก็เบื้องต้นนี่ก็อยากทักทายกับท่านแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้ขอคุณไดน่าเข้ารายการหลักเลยดีก่อนนะครับที่เรารอคอยกันมาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักแล้วก็ความน่าประทับใจนะคะของเราชาวยามาฮ่าทุกคนทั่วประเทศเลยที่ได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยแบบ Exclusive กันเลยดีกว่านะคะกับท่านประธานซึ่งต้องบอกว่าการที่ได้มาทำงานในประเทศไทยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้ยามาฮ่าประเทศไทยเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้ต้องมีเคล็ดลับอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตถามท่านประธานก่อนค่ะว่าก่อนที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีมุมมองเกี่ยวกับประเทศไทยของเรายังไงบ้างนะคะ Before coming to Thailand I had some impression image of the Thailand through Thai dance It's very nice Thai dance and the elephant maybe temple and also Muay Thai
So that was the image of the Thailand. ท่านก็คงชอบงานศิลปะนะจำเรื่องเอกลักษณ์ไทยได้คือว่าจำการรำไทยได้นะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของการที่มีธรรมชาตินะเรื่องของช้างนะเรื่องความสวยงามของศาสนาเรื่องวัดนะครับแล้วก็ศิลปะป้องกันตัวและมวยไทยนะซึ่งคนต่างชาติก็จะมองมวยไทยในลักษณะนั้นนะครับคราวนี้เมื่อมาถึงเมืองไทยนะคะรู้สึกว่ามีความทรงจำดีๆหรือว่าความทรงจำที่คิดทีไรก็มีความสุขทุกครั้งเนี่ยคืออะไรบ้าง I had a lot of the happy memory here especially when I went to the beach many places but I enjoyed so much and also I like so much to visiting marketSo here we can find the many types of the market, water market, night market. But especially I love so much, also with my wife, also my wife also loved so much going to Chat Shack. So we can find everything. So that was very interesting and still I will miss so much that market. ท่านชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปตามชายหาดก็อย่างที่ท่านทราบนะท่านก็ไปภูเก็ตสมุยนะฮะหลายที่ที่เป็นชายหาดที่ท่านชอบนะครับแล้วประเด็นที่สองที่ท่านชอบและประทับใจมากคือความหลากหลายของตลาดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเช้าตลาดกลางคืนตลาดคนเดินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งภรรยาเองนะก็ชอบไปตลาดสวนตลาดจตุจักรนะครับซึ่งก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่ท่านจำได้ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ซึ่งท่านพูดถึงขนาดที่ว่าก็จะเป็นอะไรที่จะคิดถึงเมืองไทยในเรื่องนี้ด้วยนะครับพูดถึงประสบการณ์ดีๆยิ้มๆไปแล้วมาพูดถึงประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะ What about some of the not so good experience that you had in Thailand? Okay, so that was maybe 4 years ago. Just I arrived here, so we went to go out for lunch, try to typical authentic Thai food in an open air restaurant. So that was looks nice. So I bite. I started to taste. So nice. So I eat so much. So without knowing the true taste of the, Thai food, after 5 minutes, starting inside me. So some big burn started. So paralyzed my tongue, and I started to get wet. So maybe that's.Last 20 minutes. So I was very so surprised and also very scared that, but also in the hot weather. So that was very terrible experiences. But very nice. After that, every time I try to eat a new food of the Thai food, I have to ask my pet. So I learned.So much this from this experience. จากคำถามที่ว่ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยหลายปีมีอะไรที่ไม่ค่อยชอบไหมหรือไม่ดีเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีบ้างนะท่านก็ตอบนึกขึ้นได้ทันทีนะว่าแล้วบอกโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากเลยเผ็ดนี่ใช้เวลานานถึง20 นาทีนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ในเมืองไทยนะแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับเป็นประสบการณ์ที่ก็ต้องจำไว้เลยนะครับว่าไปทานข้าวที่ไหนในเมืองไทยเนี่ยต้องถามว่าเผ็ดไหมนะครับแล้วต้องสั่งอาหารว่าต้องไม่เผ็ดนะถึงจะทานได้นะครับอันนั้นก็เป็นความทรงจำของท่านในมุม So now you can eat เผ็ดI not so much เผ็ดนิดโอเคเผ็ดเยอะๆไม่ได้นะคะ Yeah but I don't believe the so much Thai people sometimes I ask my pet or pet so they answer meไม่เผ็ดนิดหน่อย but I don't believe for them นิดหน่อย means นิดหน่อยนิดหน่อยแปลว่าเยอะเขาบอกว่าบางทีถามแม่ค้าว่าเผ็ดไหมเขาบอกเผ็ดนิดหน่อยแต่จริงๆมันไม่นิดนะนะคะเผ็ดเยอะทุกทีเลยค่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารงานบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าการบริหารงานในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะ yeah well I used to work in the Europe and the BrazilSo if compared with those countries, so Thai market is more dedicated to very small model. And even though small model, Thai customer is very, very sensitive about design. So that was very different.
So normally other countries, small bike is not so much, they doesn't care so much. But Thai customer, is if we change a little bit of design, they don't buy. So if we provide a good product, attractive, beautiful product, they buy, rushing buy. So that is a very interesting market. And that is a strong character of the Thai customer, Thai market. Yes. จากคำถามคุณไดน่าที่ถามว่าท่านก็มีประสบการณ์ทำงานอยู่หลายประเทศนะครับการบริหารในไทยเนี่ยต่างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างไรนะครับท่านก็ตอบว่าท่านเคยทำงานที่บราซิลนะครับแล้วก็หลายประเทศในยุโรปนะครับมาเมืองไทยก็พบว่าเมืองไทยเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าจะเน้นไปที่รถที่ขนาดเล็กลงนิดหนึ่งนะครับและที่สำคัญคือว่าในเมืองไทยนี้เนี่ยลูกค้าไทยเนี่ยมีความพิถีพิถันละเอียดอ่อนมากเขาใช้คำว่าเซนซิทีฟนะครับก็คือว่ามีความพิถีพิถันเรื่องดีไซน์มากทีเดียวนะแล้วมีความเฉพาะเจาะจงมากเรื่องดีไซน์หากมีอะไรผิดเพี้ยนเล็กนิดเดียวเนี่ยคนไทยก็ไม่ซื้อละนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความท้าทายและท่านบอกว่าเป็นความน่าสนใจมากว่าในเชิงของงานออกแบบนะครับรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ออกแบบให้ตรงใจคนไทยให้มากๆนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่แตกต่างจากต่างประเทศนะครับค่ะตลอดระยะเวลาการทำงานของท่านในประเทศไทยนะคะสิ่งที่ท่านชอบทำมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือไปเยี่ยมผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศไทยเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าท่านมองว่าจุดเด่นของผู้จำหน่ายของเราเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างDealers of in Thailand is a generally is a very good relation in between them. I think a long years good relation. That is very good atmosphere. I like so much. And also our dealers here is very very close to the customer. So they are doing very very good marketing or helping our customers. So.I think that is a very good part of the our dealer network. Yes. มีก็เป็นคำถามนะครับว่าทราบดีว่าท่านประธานชอบเดินทางไปเยี่ยมดีลเลอร์นะครับแล้วก็อยากถามท่านว่าผู้จำหน่ายในไทยเนี่ยแตกต่างมีจุดเด่นอะไรนะครับสิ่งที่ท่านตอบก็คือว่าท่านมีความรู้สึกว่าผู้จำหน่ายในไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะระหว่างกันคือมีมิตรภาพต่อกันกับผู้จำหน่ายเองนะครับและกับบริษัทด้วยซึ่งนี้รู้สึกว่ามีเป็นความที่น่าอบอุ่นแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับประเด็นที่สองคือท่านรู้สึกได้ชัดเจนว่าผู้จำหน่ายไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากนะครับแล้วก็เก่งในการทำงานการตลาดในท้องที่ของตนเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีความชำนาญตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นของผู้จำหน่ายในเมืองไทยค่ะแล้ววันนี้ท่านมีอะไรอยากจะกล่าวกับDealer ของเราบ้างคะ So I would like to say thank you very much to all of our dealers because I enjoyed so much during my stay 4 years half so you dealers are helping lots of the improving Yamaha image during this period and also personally also I would like toI appreciate so much because every time I contact with you, visiting your dealers, you are always welcoming me and a very kind attitude and general and gentle and kind attitude. So I personally also I would like to express my sincere thanks to all of you. สิ่งที่ท่านประทับใจนะครับก็คือว่าสิ่งที่เวลาท่านไปเยี่ยมผู้จำหน่ายนี้เนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วมีความสุขอบอุ่นแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันดีๆนะครับประเด็นแรกที่ท่านพูดไปก็คือว่าสำคัญก็คือว่าต้องขอขอบคุณนะครับผู้จำหน่ายทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนสินค้ายามาฮ่าและช่วยสร้างตราสินค้ายามาฮ่าเนี่ยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากเดิมนะครับในประเทศไทยซึ่งในช่วงเวลาท่านอยู่มา4ปีครึ่งเนี่ยท่านรู้สึกได้ท่านเห็นได้นะครับก็เป็นคำขอบคุณอย่างจริงใจให้กับผู้จำหน่ายทุกท่านนะครับค่ะต่อมานะคะมีอะไรอยากจะกล่าวกับทางสถาบันการเงินต่างๆบ้างคะ Oh financial company is our very important partner so without our finance we cannot expand our business to sales but these years also they have contributed so much also I think
we continue to keep a good relation with them. So I hope from now on also continue to support to us. That is my message to you. Okay. สำหรับข้อความของท่านประธานนะครับที่จะพูดกับบริษัทไฟแนนซ์ทุกท่านนะครับทางยามาฮ่านะครับโดยเฉพาะท่านประธานฮายากาวะนะครับท่านถือว่าบริษัทไฟแนนซ์ที่เป็นพันธมิตรสำคัญนะฮะเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจยามาฮ่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางบริษัทไฟแนนซ์ทุกรายเลยนะฮะที่ช่วยสนับสนุนสินค้ายามาฮ่าแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้ายามาฮ่าด้วยนะครับจากนี้ไปนะท่านขอทางบริษัทไฟแนนซ์ว่าขอให้ท่านสนับสนุนสินค้ายามาฮ่าต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็จะเติบโตไปด้วยกันครับอีกหนึ่งกลุ่มคนที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือสื่อมวลชนนั่นเองนะคะโอเค press also very important for us every time we launch the new model so press our press people understand well our products and they transfer that correctly the information to our customer so thanks to themWe improve our image, our product image. So we have a lot of now successful model. But I think this is because of you. You help us so much this part. So thank you very much, all of you. Okay. สำหรับข้อความนะครับที่จะกล่าวต่อสื่อมวลชนนะครับท่านก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยามาฮ่านะครับท่านกล่าวพูดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทางสื่อมวลชนไทยเนี่ยมีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคดีมากนะครับแล้วก็มีความช่วยเหลือยามาฮ่านะครับที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ยามาฮ่าอยากจะนำเสนอในตลาดเนี่ยให้กับสังคมหมายถึงลูกค้าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวร่วมที่สำคัญกับทางยามาฮ่าท่านพูดว่าเราทำสินค้าดีแล้วนะครับในการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ได้สื่อมวลชนนะครับช่วยสับสนแล้วก็ถ่ายทอดสินค้าให้มีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยท่านก็ขอบคุณมาณที่นี้แล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนต่อไปด้วยนะครับค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะทราบว่าหลังจากที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปจะเป็นอย่างไร Okay, so the end of this month I'm going to back to Japan so I'm going to retire because I'm going to reach to the retire age but I'll have another contract with YamahaSo I'm going to dedicate to another business, new business development department. So I'm going to support overseas investment and the development of new business. So I still in the Yamaha operation, different position, but I am happy to challenge to do next challenge in Yamaha in Japan. หลังจากนี้ไปคือสิ้นเดือนนี้นะครับท่านก็จะพ้นวาระที่ประจำตำแหน่งที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะกลับไปประจำที่ญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันนี้ท่านครบเกษียณอายุพอดีนะครับแล้วก็แต่ว่าทางยามาฮ่ามอเตอร์สำนักงานใหญ่นะครับก็จะมือเป็นต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านมีประสบการณ์มากมายนะครับภารกิจที่รับมอบหมายนะครับท่านก็จะไปรับตำแหน่งดูแลการลงทุนในต่างประเทศนะครับที่สำนักงานใหญ่ยามาฮ่ามอเตอร์นี่นะครับก็มีธุรกิจหลากหลายนะครับซึ่งนอกจากรถจักรยานยนต์เนี่ยก็มีธุรกิจมากมายหลายอย่างนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีทางสำนักงานใหญ่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวนะครับว่าจะสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็น new business หรือสิ่งที่ท่านประธานจะไปรับตำแหน่งว่าไปคัดเลือกโปรเจกต์อะไรที่เหมาะกับยามาฮ่าแล้วก็นำมาลงทุนเพื่อให้ธุรกิจต่างประเทศเจริญเติบโตงอกงามยั่งยืนต่อไปคุณพงศธรคะแล้วท่านประธานท่านใหม่ที่กำลังจะมาปฏิบัติหน้าที่ต่อท่านเป็นใครคะอ๋อโอเคเอาเป็นคำถามที่ดีนะครับขอบคุณนะให้ข้อสั่ง so the next question is can you tell us a little bit about next CEO oh yes and he's a very also lots of experiences in global scene operation US and Europe and AustraliaSo I think he's a very, very good experiences and very good smart. And I think he's a very adequate person to be this position. Okay. So maybe everybody can maybe trust him. Please. Okay. Okay. Thank you. ผมก็ได้ถามท่านประธานนะครับว่าอยากเรียนถามถึงท่านประธานท่านใหม่ที่จะมาประจำในประเทศไทยนะครับว่า
ให้ท่านอธิบายนิดหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าท่านประธานท่านใหม่ชื่อมิสเตอร์โนซากินะครับซึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็เป็นผู้บริหารยุคใหม่อายุน้อยกว่าท่านประธานไฮคาว่านี่10ปีนะครับก็ถึงเวลาที่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆมาเติมเต็มที่นี่ได้ด้วยนะครับส่วนประสบการณ์ทางด้านมิสเตอร์โนซากิเนี่ยก็มีประสบการณ์มากมายนะครับก็ใช้ท่านใช้คำว่า global experience คือถ้าภาษาไทยๆก็คิดว่าเป็นมีความเป็นอินเตอร์มากนะฮะมีประสบการณ์ทำงานที่สหรัฐนะครับสหรัฐอเมริกาที่ยุโรปและออสเตรเลียด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคงมีอะไรดีๆหลายอย่างที่จะมาสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับส่วนนิสัยใจคอส่วนตัวนะท่านก็บอกว่ามิสเตอร์โนซากิเนี่ยเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เชื่อว่าเราไว้ใจเขาได้สำคัญมากค่ะซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะให้ท่านประธานคนใหม่มาอยู่ตรงนี้กับเรานะคะแต่ว่าท่านก็มีเมสเซจที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมสเซจนี้จะเป็นอะไรค่ะHello everyone. My name is Tatsuya Nozaki. I was assigned to work with Tai Yamaha Motor as a successor of Mr. Hayakawa. At first, let me briefly explain about my career. I have been working with Yamaha Motor for 26 years. Most of my Yamaha history was engaged in marine operations, especially marketing side of North American business.In that history, I was stationed in Yamaha Motor USA, Yamaha Motor Australia, and Yamaha Motor Europe. Recently, I am responsible for all the planning divisions in marine operations, including business planning, product planning, and cost planning. For me, Thailand is a leader of ASEAN countries and achieves.High level of economic growth every year, and the people are very proud of their country. Thailand is also famous as the land of smiles. This might be come from the copy of tourism authority. However, it explains Thai people's character well, and I like it. To start working with TYM, I have heard many good things.On Yamaha business in Thailand. Among global Yamaha business network, Thai Yamaha Motor is famous for having good working relationship mutually between both Thai and Japanese management. In terms of market, Thailand is known as the advanced market and is always leading motorcycle trend in ASEAN in terms of customer preference.And lifestyle. Thai Yamaha Motor is successful to grow the market hand in hand with excellent dealers. I am very much excited about working with all of you to grow Yamaha business even further. At this time, it's unfortunate that I cannot meet you in person.But I will surely find the opportunity to go to Thailand and start working as soon as I can. I'm looking forward to meeting you all in Thailand. See you soon. Sawadee krap.และนั่นก็คือข้อความจากมิสเตอร์ทัตสึยะโนซากินะคะที่จะมารับหน้าที่แล้วก็ดำรงตำแหน่งท่านประธานกรรมการต่อนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้รอสถานการณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวได้เจอตัวจริงกันที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่ามาถึงท่านประธานของเราบ้างดีกว่านะคะตลอดระยะเวลา4ปีกว่า4ปีครึ่งที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งอยู่ตรงนี้กับเราก็ต้องบอกว่าท่านได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราทุกๆคนนะคะแล้วก็ทั้งความตั้งใจแล้วก็ความโปร่งใสในการทำงานรวมไปถึงความละเอียดต่างๆเนี่ยก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้เราทุกคนเนี่ยสามารถทำงานของเราออกมาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณพงศธรเป็นตัวแทนของทุกคนที่ยามาฮ่านะคะช่วยกล่าวอะไรถึงท่านสักเล็กน้อยค่ะครับขอบคุณฮะข้อความสิ่งที่อยากขอบคุณท่านประธานไฮคาว่านะครับจริงแล้วมีมากมายเลยนะว่าผลงานหรือผลสำเร็จที่ท่านสร้างในเมืองไทยมีมากมายพูดในเรื่องสั้นนี่ก็แบบสรุปยากเหมือนกันนะคุณเดนะอันนี้ก็
ในฐานะที่พูดต่อหน้าผู้จำหน่ายนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์แล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับเอาอะไรที่ทางสังคมสัมผัสได้นะแล้วลูกค้าสัมผัสได้นะก็จะเห็นได้ว่าท่านสร้างท่านเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รณรงค์สร้างตลาดสินค้ายาบ้าให้แข็งแกร่งในเมืองไทยนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆจากเรื่องของการให้ความรู้นะครับจากพนักงานในบริษัททุกคนนะครับตอนนี้ก็ขยายวงกว้างไปถึงผู้จำหน่ายทั่วประเทศนะครับบนการสร้างภาพลักษณ์ของยามาฮ่าเนี่ยก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับในเชิงของธุรกิจค้าขายนะครับก็ท่านได้เลือกเน้นเลือกเฟ้นสินค้าที่เหมาะกับตลาดในเมืองไทยนะยกตัวอย่างสั้นๆนะครับเช่นว่าสินค้าที่ขับขายดิบขายดีนะครับต่อยอดอย่างเช่นว่าแกรนฟิลาโน่นะครับที่จะยกระดับให้เป็นแกรนฟิลาโน่ไฮบริดซึ่งตรงนี้ก็เป็นสินค้าที่จากการดีลเลอร์ของท่านแล้วก็รายการที่2ที่เป็นที่ประจักษ์ชัดอีกรายการนึงคือยามาฮ่า X-Max นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการเปิดเซกเมนต์ใหม่ในตลาดในเมืองไทยนะซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยท่านประธานก็ลังเลอยู่นานว่าเอ๊จะเริ่มต้นขายเท่าไหร่ดีตอนนั้นคิดประมาณการก็ไม่กล้านะครับประมาณการว่าขายเดือนนึง300คัน500คันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นไปแล้วนะยอดขายเติบโตดีผู้จำหน่ายขายดีกำไรดีนะครับจนปัจจุบันเนี่ยโตมาถึง 2,000 คันก็ไม่พอขายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นความสำเร็จชัดเจนมากถือว่าเป็นรุ่นที่ขายในประเทศไทยขายดีที่สุดในโลกนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยพัฒนามาเพื่อตลาดของทางยุโรปนะฮะตอนนี้ก็มากลายว่าในประเทศไทยยอดขายสูงกว่าที่อื่นไปแล้วนะครับและอีกอันดับนึงคือเรื่องการสร้างตลาดสินค้าเนี่ยท่านก็ เป็นคนที่จะพยายามถ่ายทอดให้ลูกค้ารู้สึกได้สัมผัสได้นะครับก็เป็นผู้ริเริ่มสร้างพรีเมียมเซอร์วิสช็อปนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกเลยครับที่ยามาฮ่าลงทุนให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ที่เดียวยามาฮ่ามีภาพลักษณ์ความทรงจำที่ดีกับยามาฮ่าได้รับบริการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้จำหน่ายด้วยซึ่งจากนี้ไปจนถึงอนาคตเนี่ยการให้บริการนะฮะก็สำคัญที่จะสร้างดึงดูดใจลูกค้าให้อยู่กับผู้จำหน่ายได้ยั่งยืนพรีเมียมเซอร์วิสช็อปก็เราจะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็จะต่อยอดต่อไปกับผู้จำหน่ายด้วยนะครับอันดับใกล้ตัวอีกรายการนึงที่สำคัญก็คือการที่สร้างความมั่นใจด้านสินค้าคุณภาพของยามาฮ่าปีนี้ก็ประกาศนะฮะรับประกันสินค้ายามาฮ่า5ปีนะครับซึ่งเป็นรายแรกของโลกทีเดียวนะฮะที่ประกาศกล้าประกาศนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีความมั่นใจมากว่าลูกค้าที่ซื้อยามาฮ่าเนี่ยเชื่อว่าจะมีความรู้สึกดีๆแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีกับตลาดสินค้ายามาฮ่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่อยากจะขอบคุณนิสัยไทยเขาว่านะครับส่วนผมคงพูดระยะอันสั้นเนี่ยคงสรุปได้ไม่หมดนะฮะทางเราก็ได้จัดสรรเป็นวิดีโอนะครับรวบรวมความประทับใจนะฮะที่เรามีกับท่านประธานไฮคาว่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะโชว์ให้เห็นกันแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีข้อความสรุปที่ทางผู้บริหารเราที่จะกล่าวถึงท่านประธานไฮคาว่าครับและตอนนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความประทับใจที่เราทุกๆคนมีต่อท่านประธานนะคะรอไปพบกับ Farewell วิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยค่ะWe'll be right back.
Hayakawa-san is our hero in many ways. A very good leader, that really a smart businessman. You grew up all businesses we have, of small bike, big bike, marine and golf car, in a good way. And you are excellent communicator with stakeholders, meaning dealers, Yamaha Motor, supplier, employee, and customers. At the same time also, you are very innovative to always think of something new to introduce to Thai market. Those are really exceptional qualities that you have that we have learned from you. You always give us the clear direction and also challenge us to achieve it. You always motivate us to give open discussion, not over the business, but for the human. You always considerate and care about people, customer, dealers, employees, and people around you. Your leadership, genius idea, never-lasting passion for company improvement impressed me a lot. You are a hero to give so many ideas to improve our business and to solve our issues. I heard so many history of your experience in Europe and Mexico and Brazil and also the Thai is a very important experience and support us for in the future Yamaha. The way that you leading us for the business is quite challenging, but it's already proof that we can make and we succeed. Our business financial turned from red to black. Isumo support shite kudasai mashita. Seisanka no staff no daihel to shite kansha shite imasu. I would like to take this opportunity to express my gratitude to you for being such a role model and inspiration. Thanks for teaching us so many new things. What I'm impressed that you always teach and sharing your experience to me, and that's opened my perspective and also many great new ideas. Our team learn from you and will continue what you have set up and try to bring up Thai Yamaha to be excellent company. Thank you very much, Hayakawa-san. ผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านปรบมือดังๆให้กับฮีโร่ของเราทุกๆคนด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าการที่มานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ใช่เป็นตำแหน่งเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยก็คือการสร้างแรงบันดาลใจและการที่ให้ทุกๆคนได้ฮึดได้สู้ในทุกๆวันนะคะซึ่งท่านประธานนะคะก็ได้ทำให้เราทุกคนเห็นนะคะว่านี่คือตัวอย่างที่ดีและหลังจากที่ท่านประธานกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะเราทุกคนที่ไทยยามาฮ่าก็จะสานต่อสิ่งดีๆที่ท่านได้คิดเอาไว้ให้เราทุกคนนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณจินตนาอุดมทรัพย์ท่านที่ปรึกษาคณะบริหารไทยยามาฮ่ามอเตอร์เป็นตัวแทนสื่อมวลชนมอบช่อดอกไม้ขอบคุณในการหมดวาระในตำแหน่งของท่านประธานค่ะพูดถึงการทำงานของท่านประธานตลอด4ปีเนี่ยท่านก็ได้นำโปรดักต์ใหม่ๆนะครับรถดีๆมาให้กับผู้ที่รักยามาฮ่าเป็นชีวิตจิตใจนะครับท่านเป็นคนที่ดูแลนะครับดูแลตัวแทนจำหน่ายได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลานะครับท่านมีความเอาใจใส่แล้วท่านออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายทุกคนก็รักท่านด้วยท่านจากไปวันนี้นะครับ
เราก็มีความประทับใจถึงได้มาดูแลท่านได้อย่างดีแล้วอยากให้ท่านเนี่ยประทับใจในทุกอย่างที่ทำให้กับคนไทยและประเทศไทยจะได้มีความทรงจำที่ยังดีด้วยครับได้มีโอกาสสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็ได้ไปตอนเปิดตัวรถแล้วก็มีโอกาสได้เล่นกอล์ฟด้วยกันเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับทีมงานนะที่อันเดอร์แกเขาก็บอกเป็นคนที่มีให้ไอเดียหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีนะแล้วก็เป็นคนที่อ่านตลาดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างขาดนะเพราะฉะนั้นยามาฮ่าเองผมว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่ท่านก็เป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่ต่อให้เห็นภาพขององค์กรมอเตอร์ไซเคิลในบ้านเราเนี่ยให้มันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจผมก็เชื่อแน่ครับว่านโยบายหลายอย่างที่ท่านได้ให้ไว้เนี่ยทีมงานก็คงจะต้องเดินต่อไปนะครับมันก็เป็นแนวทางที่ถูกแล้วก็เหมาะสมสำหรับประเทศไทยครับก็ยินดีที่ได้รู้จักท่านประธานมาผมว่าน่าจะประมาณ4ปีนะครับตั้งแต่ Motor Expo ที่เรามีโซนBig Bike นะครับแล้วก็ Yamaha มาร่วมกับเราเนี่ยก็ดีใจครับที่ได้รู้จักกับท่านประธานแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับ Yamaha ในประเทศไทยหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันในโอกาสต่อไปครับสุดท้ายอยากจะบอกว่า You are the hero ครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเรานะคะโดยเฉพาะผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่อยู่ที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะสื่อมวลชนแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเฟร์เวลของท่านประธานกรรมการบริหารนะคะมิสเตอร์ชิเอลฮายาคาวะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะนี่คือฮีโร่ตัวจริงของเราทุกคนนะคะและถึงแม้ว่าท่านประธานจะกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะยังคงอยู่ในใจของเราตลอดไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่ของเราตัวจริงวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ